ค่ะ 7:42 น.ช่วงหน้ามาติดตามการเมืองเข้มข้นผมจะปิดท้ายเดี๋ยวจะเครียดท่านผู้ชมคือไอ้แมวไม่กัดหนูนี่ก็ถือว่าแบบนึงแล้วบางทีเนี่ยกลัวหนูอันนี้ก็ถือว่าเสียชาติแมวล่าสุดไอ้นี่เลี้ยงหนูเลยคือไปคาบลูกหนูมาค่ะให้มากินนมตัวเองนะคะเลี้ยงลูกหนูไม่ทันไหมแม่แมวอาจจะคิดว่านี่ลูกตัวเองหรือเปล่าแต่ทำไมมันมีหางยาวๆแบบนี้ค่ะผู้ใช้ TikTok ท่านนี้โพสต์คลิปนะคะมันใช่เหรอหนูกำลังดูดนมแม่แมวค่ะแม่แมวชื่อว่าชานมบอกเนี่ยค่ะคนโพสต์บอกชานมมันเพิ่งคลอดลูกพอมันเดินไหวมันไปคาบลูกหนูมาทีแรกคิดว่ามันจะเอามากินปรากฏมันเอามาเลี้ยงเลี้ยงลูกหนูไม่ทันไหมคือนอกจากมันให้กินนมแล้วอ่ะมันยังเลียขนแล้วมันก็ห่วงด้วยนะคะเฮ้ยมันนึกว่าลูกมันหรือเปล่าชานมลูกหนูมาเลี้ยงแล้วคิดว่าเป็นลูกตัวเองเฉยเอา7:43 น.ทีเรื่องเราเช้านี้ครู่เดียวฮะ